วันนี้ผมจะพาทุกคนมาบำรุงผิวหน้าดีท็อกซ์ผิวหน้าด้วยมะนาวแล้วก็ไข่ขาวใช้ทิชชู่มันไม่สะใจนะครับใช้มือดีกว่าโอเคเย้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมครูต้วย56มมที่จริงแล้วผมชื่อว่าครูต้วยนะครับพ่อแม่ผมตั้งให้ว่าชื่อต้วยนะเออต้วยบักต้วยบักต้วยมึงไปเอานั่นมาให้กูดูบักต้วยเอานี่มาให้กูดูพอโตขึ้นมาได้เป็นครูก็เลยชื่อว่าครูต้วยนะครับเออมันช่างเข้ากันดีนะครูต้วยก็ตู้เว้ยไม่ใช่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาบำรุงผิวหน้าดีท็อกซ์ผิวหน้าด้วยมะนาวแล้วก็ไข่ขาวก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดผิวหน้าดีท็อกซ์ผิวหน้าเนี่ยเราต้องทำความสะอาดหน้าของเราก่อนนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดหน้านะหน้าอย่างนี้ยังเป็นหน้าสดนะครับเป็นหน้าที่ผ่านมรสุมทั้งวันมานะครับไม่ว่าจะเป็นแดดลมฝนฝุ่นต่างๆครับตอนเช้าผมก็ทาครีมกันแดดไปแล้วก็ตบๆแป้งฝุ่นนิดหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยมาดูสภาพผิวหน้าของผมก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่คือสภาพหน้าของผมนะครับเห็นไหมครับว่าสิวเซียนตรงหน้าของผมเนี่ยมันมีนะครับแล้วก็เป็นสิวปวดสิวเซียนเยอะแยะครับตรงจมูกเห็นไหมสิวเซียนเนี่ยมีรอยดำจากสิวนะครับรอยดำรอยแดงจากการบีบสิวหน้าก็มันครับดูสิวอยู่หน้าผากนี่คือไม่ใช่หน้าสดนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหน้าแล้วมาดูหน้าสดของผมหลังจากอาบน้ำนะครับขั้นตอนการล้างหน้าของผมเนี่ยคือผมต้องอาบน้ำเลยนะครับคือผมล้างหน้าตามกรอบหน้าไม่ได้นะครับผมต้องล้างทั้งตัวหดทั้งหัวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงครับโอเคครับผมและผมก็ได้อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าสดของผมนะครับนี่คือหน้าสดของผมนะครับซึ่งมันก็จะเห็นรอยสิวเซียนรอยดำจากสิวเซียนนะครับตรงสิวเซียนก็จะเยอะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ลอกสิวเซียนด้วยไข่ขาวนะเดี๋ยวผมต้องลอกสิวเซียนด้วยไข่ขาวครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาไข่ขาวนะครับมาใส่แก้วแล้วก็บีบมะนาวลงไปครับซึ่งผมใช้แก้วแล้วเพราะว่าถ้วยใสๆของผมมันไม่มีผมก็เลยใช้แก้วมันก็น่าจะใช้แทนกันได้นะครับแค่นี้เองโอเคแล้วนี่ก็เป็นไข่ขาวนะครับแล้วก็เจาะแค่ปลายแค่ตรงนี้พอนะครับเห็นไหมแล้วก็เทลงไปตามที่เราต้องการนะครับหน้าเยอะหน่อยก็ใช้เยอะนะครับนี่แค่นี้พอนะมันเหมือนอะไรสักอย่างกระดกเลยไหมไข่ขาวเนี่ยมีโปรตีนนะครับทุกคนเดี๋ยวนอกเรื่องละนอกเรื่องละแล้วเราก็จะบีบมะนาวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่มะนาวพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเอาเนื้อมันใส่ด้วยก็ยิ่งดีนะครับทุกคนเราก็ไม่ใส่เยอะนะครับถ้าเราใส่เยอะเนี่ยมันก็จะแสบหน้านะครับเราก็ใส่แค่เซี่ยวเล็กๆที่ผมทำนี่แหละประมาณนี้ตามนี้นะครับแล้วก็บีบลงไปมะนาวจริงๆนะจริงๆไม่ใช่มะนาวเล่นๆแต่ผมชิมให้ดูว่ามันเปรี้ยวไหมเท่านั้นเปรี้ยวจริงตีไข่นะครับให้มันเข้ากันนะครับไม่ต้องถึงกับขั้นเป็นฟองนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทอดแล้วก็ตีให้มันเข้ากันส่วนผสมให้มันเข้ากันเฉยๆนะครับโอเคครับทุกคนและจากนี้มันก็จะเป็นไข่ขาวแล้วก็มะนาวที่อยู่ในแก้วนี้นะครับเมื่อเราได้ไข่ขาวแล้วนะครับเราก็จะเอาไข่ขาวมาทาหน้าได้เลยนะครับถ้าอยากสะดวกให้ใช้คู่กันแต่ถ้าใครไม่มีคู่กันให้ใช้สำลีถ้าใครไม่มีสำลีให้ใช้มือของเราก็น่าจะสะอาดแล้วนะครับมือใครไม่สะอาดก็ไปล้างมือดีๆนะครับก่อนที่เราจะนำไข่ขาวกับมะนาวทาหน้าเนี่ยเราต้องอังน้ำร้อนนะครับให้รูขุมขนมันเปิดก่อนนะครับเพื่อที่เราจะขจัดคราบสิ่งสกปรกดีท็อกซ์ผิวหน้าได้อย่างอะไรเขาเรียกว่าอะไรลึกครับนี่คือน้ำร้อนของผมนะอังไปเลยก็คือเอาความร้อนลงหน้านะครับทุกคนนี่ร้อนจริงๆนะเห็นควันไหมเห็นไอไหมทุกคนอาจจะไม่เห็นตอนนี้จริงไหมโอเคครับผมหลังจากที่เราใช้น้ำร้อนอังหน้าเนี่ยให้รูขุมขนมากว้างขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้ไข่ขาวที่เราผสมนะครับทาได้เลยนะครับโอเคอาจจะใช้ช้อนก็ได้นะครับใช้ช้อนก็จะช้าหน่อยครับผมจะใช้สำลีชุบน้ำเลยนะครับชุบเลยแล้วก็ทานะครับมันก็จะได้กลิ่นเลมอนนะครับกรุณาเว้นรอบดวงตาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะแสบนะครับเนื่องจากมันเป็นมะนาวแล้วก็ต้องเปิดหน้าผากด้วยนะครับห้ามทวงหน้าผากคนครับพื้นที่หน้าผากมันเยอะเฉยๆนะไม่ใช่คนหัวล้านนะครับใช้ทิชชู่มันไม่สะใจนะครับใช้มือดีกว่าบางคนนะครับเขาก็แนะนำเรามาว่าให้ใช้น้ำผึ้งด้วยนะครับมันถ้าใช้น้ำผึ้งเนี่ยก็เป็นการบำรุงผิวหน้าด้วยน้ำผึ้งนะสรรพคุณของน้ำผึ้งเนี่ยจะให้หน้าของเราเนี่ยแบบว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้อ่านนะครับสำหรับผมก็ไม่ค่อยใช้อันอื่นนะผมก็ใช้แค่ไข่ขาวนะครับแล้วก็มะนาวแค่นี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ไข่ขาวกับมะนาวเนี่ยเพื่อต้องการดีท็อกซ์หน้าครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยแพ้เครื่องสำอางมาอย่างนี้ครับให้หยุดใช้เครื่องสำอางนะครับเนื่องจากว่าเครื่องสำอางอ่ะ
สารเคมีอยู่บนหน้าเราเราก็ต้องดีท็อกออกด้วยการใช้ไข่ขาวนะครับข้อควรระวังก็คือไม่ควรทำติดต่อกันวันต่อวันนะครับควรทำวันเว้นวันหรือทำ1วันเว้น2วันนะครับเนื่องจากว่าหน้าของเราเนี่ยก็จะแห้งกร้านนะครับอาจจะเป็นรอยย่นได้นะครับถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยทาไปเลยครับทาเยอะเท่าที่เราพอใจครับทาตามลำคอก็ได้นะเนื่องจากว่ามะนาวเนี่ยมันก็จะให้ส่วนผสมของการขัดเซลล์ผิวผิวที่ตายแล้วนะครับเซลล์ผิวหนังกำพร้านะครับเซลล์ผิวกำพร้าหรือเซลล์ผิวที่มันเป็นขี้ไข่คราบขี้ไข่ที่เราถูอ่องให้หมดนะครับการใช้ไข่ขาวกับมะนาวเนี่ยมันจะทำให้นะครับขจัดซิลเซียนนะครับสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้าของเราเนี่ยทำความสะอาดได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการบำรุงผิวหน้าเนื่องจากว่ามันมีไข่ขาวมันก็เลยบำรุงผิวหน้าได้ตอนที่เราทาอยู่นะเราก็สามารถพูดได้ครับแต่ถ้ามันแห้งก้านเมื่อไหร่เนี่ยเราห้ามพูดเลยนะครับเนื่องจากว่าหน้าของเราจะตึงเมื่อเราพูดเนี่ยหน้าของเราก็จะเหี่ยวย่นนะครับมันจะเป็นกรอบหน้าเป็นกรอบรอยเหี่ยวย่นครับถ้าใครไม่อยากหน้าเหี่ยวย่นนะครับกรุณาอย่าทำหน้าขยุกขยิกงี้ห้ามทำหน้าแบบนี้นะครับมันจะเหี่ยวย่นการทาแล้วก็นวดหน้าใช้มือของเราเนี่ยนวดหน้านะครับมือของเราน่าจะสะอาดที่สุดกว่ามือคนอื่นนะครับไม่รู้ดิโอเคเราก็จะทิ้งไว้ 5-20 นาทีครับแล้วแต่สภาพหน้าของคนนะถ้าใครหน้ามันก็ทิ้งไว้นานหน่อยถ้าใครหน้าไม่มันก็แป๊บเดียวก็ล้างออกได้เฮ้ยเดี๋ยวก็รอให้มันแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาล้างออกตอนที่ล้างนะครับเดี๋ยวผมขอพูดไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้ตอนที่ล้างเราจะใช้น้ำอุ่นนะครับโดยใช้สำลีนะครับชุบน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดบริเวณที่มันแข็งๆแห้งก้านเนี่ยครับออกให้หมดนะครับถ้าใครอยากสวยเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะครับเสียสละเวลานิดนึงนะตอนนี้ผมก็พูดได้แล้วครับตอนนี้ก็ขยับปากได้แล้วนะครับเราก็ใช้น้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นในระดับที่หน้าเรานะครับรับได้นะครับไม่ใช่ว่าน้ำร้อนจัดเลยนะในการใช้น้ำอุ่นเนี่ยก็คือรูมขนของเราเนี่ยก็ยังจะเปิดนะครับรู้สึกสบายหน้าครับเนื่องจากว่าน้ำอุ่นโดนหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการสปาหน้าโดนน้ำอุ่นประคบอย่างเงี้ยรู้สึกสบายประคบตาก็สบายตานะครับโอเคครับเมื่อเราเช็ดไข่ขาวแล้วก็มะนาวออกจากหน้าด้วยน้ำอุ่นแล้วนะครับเราก็จะมาทำการล้างหน้าให้สะอาดอีก1รอบนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะเอ้ยครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ล้างหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผลลัพธ์ที่ได้จากการดีท็อกหน้าด้วยไข่ขาวนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนดูว่าซิลเซียนน่ะทุกคนมันผุดออกมานะนี่ซิลเซียนน่ะมันผุดออกมาเลยนะตรงนี้น่ะมันผุดออกมาเลยคือมันผุดขึ้นมาเลยครับซิลเซียนและหลังจากนี้นะครับเราก็จะใช้น้ำแข็งเนี่ยมาถูหน้านะครับเนื่องจากว่าเป็นการปิดรูขุมขนแต่ไม่แนะนำให้น้ำแข็งมาถูหน้านะครับเราก็เลยเอาน้ำแข็งเนี่ยมาห่อใส่กระดาษทิชชู่ครับแล้วก็ซับไปนะครับเนื่องจากว่าจะไม่ให้น้ำแข็งโดนหน้าเรานะครับถ้าน้ำแข็งโดนหน้าเราจังๆเนี่ยหน้าจะไหม้อันนี้ก็เป็นการซับนะครับถ้าหากว่าใครมีเวลาทำก็ควรทำนะครับถ้าใครหน้ามันก็ทำวันเว้นวันก็ได้หรือวันเว้น2วันก็ได้ครับส่วนหน้าใครแห้งอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้ทำอาทิตย์ละครั้งถ้าเราทำบ่อยนะไข่ขาวเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นสารอาหารที่ดูดความมันจากหน้าเรานะครับจะทำให้หน้าเราแห้งคือตอนนี้หน้าผมแห้งมากและอีกอย่างนะครับถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องทาครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหน้าของเราด้วยครับเพื่อที่จะให้หน้าเราไม่แห้งก้านจนเกินไปถ้าใครไม่มีก็ทาว่านหางจระเข้หรือใครมีครีมบำรุงของใครอยู่แล้วก็ใช้ของตัวนั้นไปเลยนะครับครีมนี่จะให้ดูสภาพผิวหน้าหลังจากผมทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะใสในระดับหนึ่งนะเป็นการขัดเซลล์ผิวเก่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับเซลล์ผิวหนังกำพร้าหรือขี้ไข่ของเรานั่นแหละโอเคนะผมและนี่ก็เป็นการบำรุงผิวหน้าและดีท็อกผิวหน้าด้วยไข่ขาวแล้วก็มะนาวถ้าว่าผมทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เห็นไหมครับทุกคนเห็นสิวเซียนไหมนี่คือสิวเซียนมันผุดขึ้นมาเลยนะสิวเซียนตรงจมูกตรงนี้นะนะครับเห็นไหมแล้วก็เราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดหลังจากนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ล้างหน้าให้สะอาด
สิ่งสกปรกก็จะกลับไปอุดตันรูมขนของเราเหมือนเดิม